รับก็สวัสดีกันด้วยนะครับนะอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่เกมเอเธอร์เกเซอร์นะครับนะอยู่ตู้กาชาใหม่นะที่ผมรอคอยมาเป็นปีนะตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะผมเห็นเทรลเลอร์เนี้ยตอนที่อยู่เอลเทรลเลอร์หนาคนเนี้ยแหละนะตอนอยู่รู้สึกว่าจะเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเออเซิร์ฟเวอร์จีนนะทำไมต้องลุกนานด้วยวะประเทศจีนก็มีประเทศเดียวนะโอเคนะตอนอยู่เซิร์ฟเวอร์จีนนะก็คือเห็นนาก็แบบเฮ้ยอยากได้วะคืออยากได้แต่ตอนนั้นอ่ะแต่ผมก็แบบคือลองมานานมากลองมาเป็นปีอ่ะเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายก็มาแตะตรงไอ้ตู้ฮาร์ดเดสนะไม่ใช่ตู้ฮาร์ดเดสเนี่ยเป็นตู้เลือกนะผมก็มากดเอาฮาร์ดเดสแหละนะเพราะว่ามันตัวนาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮาร์ดเดสนะโอเคนะกับน้องที่ชื่อว่าหญิงเฉาป่ะหญิงเฉาหญิงเฉาใครอ่านสำเนียงจีนออกคอมเมนต์ที่ด้านล่างว่าอ่านว่าอะไรนะครับนะไอ้ที่ผมลืมรีเสิร์ชจริงเพราะว่าช่วงนั้นคือผมแบบลังเลว่าผมจะกดตู้นี้ดีไหมนะว่ามันจะมีตู้อีกตู้นึงคือตู้อุเซนโบเอาเตอร์นะครับนะไออุเซนโบร่าง2เนี่ยนะที่อย่างว่ามันจะดีกว่าก็คือถ้าเกิดใครได้สายเมนญี่ปุ่นเนี่ยอุเซนโบคนเอาไงเออเจอผมคิดว่าไอ้นาคนเนี้ยจะเอาดีไหมคือถ้าเอาที่คือพวกทีมจีนนี่คือผมเยอะมากเลยนะไอ้ทีมแบบไอ้เทพจีนเนี่ยเออฉากนี้น่าจะเป็นเทพจีนเนาะผมขอไม่อธิบายรายละเอียดอะไรเยอะนะเนี่ยดูแบบดีไซน์หน้านี่เออชอบมากแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเป็นคนแบบชอบต้นขาแบบแน่นๆมากผมไม่แน่ใจทำไมเพราะว่าปกติผมแบบรู้สึกเฉยๆกับต้นขานะแต่แบบแต่พอมาเห็นนาคนนี้คือแบบไปผมรู้สึกแบบแปลกๆไงเออนะผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันกับตัวเองโอเคก็สกิลก็ผมขออธิบายแล้วกันนะโอเคก็มาดูโมเดลตัวละครนะผมอยากกดมากๆเพราะว่าผมชอบโมเดลนางนะไม่ต้องพูดทำเพลงกดเลยดีกว่านะอ้อผมเริ่มบอกไปผมมีตั๋วอยู่3แล้วก็เพชรอยู่12,000ซึ่งผมไม่ได้ลองมาคือตอนนั้นคือแบบตู้มันมาถี่มากอ่ะจนผมต้องแบบกดเยอะมากจนผมสูญเสียไปเยอะมากตอนนี้จนแบบเดี๋ยวนะให้นาแค่นี้แหละนะรู้จะออกเปล่านะมีการันตีด้วยนะเหลือ7โอเคกดไปเลยปึ้ง10โลแรกออกเปล่าไม่ออกนะกดค่าไปเลยดีกว่านะได้เป็นน้องแว่นคนนี้กับอะไรวะเทพแห่งดวงจันทร์อ่ะชื่ออะไรวะซิโยโทมิเออซิโยโทมิโอเคกับน้องแฮมฮามดออ๋อน้องชื่อฮามดอนะโอเค10โลแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีคำว่าทองด้วยซ้ำโอเคไม่มีอะไรนะกดค่าไปเลยนะได้น้องฮามดอมาอีกลำหนึ่งนะฮามดอนี่น่าอยู่ขั้วเพชรพอนะโอเคตามน็อตเหมือนกัน27โลผ่านไปนะเอาจริงต้อง20โลผ่านไปสิเพราะว่าไอ้7โลมันเป็นเศษที่ผมกดเมื่อก่อนโอเคไปกดอีกทีดีกว่านะคลิปนี้ไปไวๆเลยนะเป็นคลิปพิเศษและเป็นคลิปที่โคตรจะสร้างอีดิชั่นเลยนะโอเคไปกูจะรู้ทำไมฮามดอ2ตัวเลยอะไรวะเนี่ยของใสฮามดอของชอบผมนะโอเคม่วงเหมือนเดิมนะกดค่าไปเลยดีกว่านะอ๋อได้น้องมาพิสเทสนะกับฮามดอยะนะฮามดอมาบ่อยจังน่าจะเป็นตู้เกลือของไอ้นี้แน่นอนเลยโอ้จะไหวไหมเนี่ยโอเคเออทองออกอ่ะดูดิถูกใช่เปล่าใช่หรือเปล่าเออโลที่50นะครับนะฮิปโปอย่างไรฮิปโปนะหาชื่อโอเคได้อะไรทำไมกูตอนที่กูกดเอใหญ่คนนี้มานี่ทำไมกูไม่ไปกดตู้นี้วะตาย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 หลุดไปเองลู่หลิงมาโอเคนาคอมโบกับไอ้น้องคนนี้ได้เลยนะโอเคไม่มีอะไรเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเกลือเอ้ยเกลือไม่พอ
เอ้ยเดี๋ยวเป็นไงดีแพ็กกดทีละโลอะไปทำสักตัวเนี่ยเมื่อกี้โอเคนะได้มาแล้วนะเย้เนี่ยต้องอย่างนี้สินะโอเคได้มาละกับน้องหญิงเฉานะคิดว่าจะไม่ได้แล้วซะอีกนะโอ้แรงกูจะเหลือกดตู้หน้าๆต่อไปไปเนี่ยโอเคนะผมว่ากินนี้คงน่าจะพับเออยาวเลยแหละนะปืนเพชรกันมันวันเนี้ยโอเคได้มาแล้วกับน้องหญิงเฉานะมีหลุดเลดมาเป็นพ่อค้าเป็นยายพ่อค้านะเอาจริงไอ้ยายพ่อค้าคอมโบกับไอ้คนนี้ได้มันจำได้อยู่เอออ่ะมันอยู่ไหนวะแล้วทำไมกูไม่ตั้งแบบเป็นเอาตั้งอ้อมหนีก็ได้เนี่ยโอเคโอเคนี่ไงโอเคฮะสกิลหรืออะไรก็นั่นแหละสวยงามตาทองเรื่องโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้